่แบ็คเฮดโดนแซมมูฟออนไว้เปิดใจรักครั้งใหม่กับแจนจังหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งนะครับสำหรับปู่แบ็คเฮดนักร้องคนดังที่ก่อนหน้านี้มีภาพร่วมทริปยุโรปกับแดนจังเจสุภาเกือแตงอดีตสมาชิก BNK48 จึงทำให้หลายคนต่างจับตาถึงรักครั้งใหม่ที่ทั้งคู่นั้นมีอายุห่างกันมากถึง23ปีด้านแจนจังเองก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าปู่แบ็คเฮดเป็นแฟนของเธอแล้วแต่อยากให้ไปถามฝ่ายชายเองว่าเธอเป็นแฟนหรือยังล่าสุดปู่แบ็คเฮดได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่ามีหลายกระแสเข้ามาแต่จะเลือกฟังในแง่ที่ไม่ได้บั่นทอนเรามันไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องที่น่าจะไปวุ่นวายกับชีวิตใครด้วยส่วนที่ได้โคจรมาเจอกันตอนนั้นผมอยู่บ้านและจมอยู่กับเรื่องชีวิตที่ผ่านมาจนวันหนึ่งได้เล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันและได้พูดคุยกันในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยได้ออกไปพบเจอใครอยู่ในกองถ่ายมันใช้ระยะเวลานานก็ได้พูดคุยกันบ่อยๆจึงได้แลกเปลี่ยนอะไรกันหลายๆทัศนะเรื่องราวที่พูดคุยกันจะไปในทิศทางเดียวกันสถานะตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วจริงๆอยู่ในช่วงที่เราทั้งสองคนไม่มีใครจะว่าผอมก็ได้น้องเขาก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเหมือนมีคนมาเติมเต็มให้ชีวิตเดินต่อไปซึ่งน้องก็ยอมรับได้ว่าพี่มีความทรงจำอยู่เขายินดีที่จะเข้ามาตรงนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมโอเคส่วนเรื่องความสัมพันธ์ที่คนมองว่าเริ่มต้นใหม่เร็วจังปู่แบ็คเฮดได้กล่าวว่าตนไม่ได้นับเลยว่าเร็วหรือช้าเพราะตอนที่คบกับนุ๊กก็อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างเยอะตอนที่เขาเสียไปก็อยู่กับเขาแบบจมรู้สึก1วันเท่ากับ1ปีของคนปกติเวลาที่จิตตกจะรู้สึกทรมานมากซึ่งอยู่กับตรงนี้มาเยอะพอสมควรแต่ไม่ได้เอาตรงนี้มาบอกว่าพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่แต่การเดินทางมาเจอกับน้องแจนมันไม่ใช่เรื่องที่กะเกณฑ์ได้มันบังเอิญเดินมาเจอกันฉะนั้นถ้าปล่อยโอกาสไม่ให้ไปพบเจอหรือพูดคุยกับใครเลยมันก็รู้สึกแปลกๆตอนแรกก็จะปิดกั้นตัวเองแต่พอมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เข้าใจให้กำลังใจและศรัทธาในตัวเราแล้วอย่างนี้จะไม่จับมือเขาไว้เหรอที่ผ่านมานุ๊กเป็นคนให้กำลังใจตนเป็นปกติของคนทำงานที่ต้องการกำลังใจถ้ามองในเรื่องอายุห่างแน่นอนแต่ถ้ามองในแง่ที่เด็กสมัยนี้เรียนรู้ได้ไวเขาเท่าทันเหตุการณ์สม่ำเสมอมากกว่าตนได้ซ้ำไปยิ่งแก่จะยิ่งช้าในเรื่องของโลกปัจจุบันแต่สำหรับเด็กสมัยนี้จะเร็วเพราะฉะนั้นจะปรับจูนกันมันจะพอดีไม่ใช่ว่าเขาจะทันเราไหมแต่เราจะทันเขาไหมตอนนี้มองความรักให้เป็นปัจจุบันว่าจูงมือกันเดินไปและเข้าใจกันไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าจะยังไงก็แล้วแต่มันเป็นไปได้หมดสำหรับอดีตหรือความทรงจำที่ดีงามก็จะเก็บไว้ส่วนอนาคตถ้ามองว่าเป็นอนาคตที่ดีก็มองไว้